ตำน้ำพริกแมงดากินหอมๆรสนัวๆตำมาเบิ่งวิธีเฮ็ดค่ะเริ่มต้นที่ต้มน้ำปลากับน้ำปลาใส่น้ำปลาไปเล็กหน่อยแล้วก็ใส่ปลาลงไปน้ำค่ะช่วงที่รอให้น้ำปลาสุกเข้ากับมาหั่นผักหอมรอเริ่มต้นที่ต้นหอมค่ะซอยบางๆใส่เป็นชิ้นน้อยๆค่ะต้นหอมในแซวกินหอมใส่ประมาณต้นเดียวก็พอค่ะแล้วก็ผักชีใส่บางๆเอาไว้ทาโรยหน้าตามด้วยหอมแดงค่ะหั่นบางๆหอมแดงนอกจากจะให้กลิ่นหอมแล้วก็ให้รสหวานนำค่ะผู้ใดมักใส่หลายๆได้เลยค่ะเป็นยาแก้หวัดนำพี่น้องเริ่มต้นตำน้ำพริกกันเลยค่ะตำกระเทียมให้แตกแล้วก็แกะแมงดาใส่ลงไปวันนี้ได้แมงดามา2 ตัวค่ะตัวละ25 บาทบ่ฮู้ว่าถูกหรือแพงเนาะเพราะว่าถือว่าเป็นของหายากเทียบวนไปถามแม่ค้าหลายรอบแล้วค่ะเพิ่งมีมื้อนี้ล่ะตัวหนึ่งตัวแรกก็เป็นตัวแม่บ่หอมเป็นแมงดาตัวเมียเนาะค่ะบ่ค่อยได้กินส่วนตัวที่2แกะปีกปุ๊บนี่หอมหอมขึ้นมาเลยค่ะสันนิษฐานว่าเป็นตัวผู้เนาะเพิ่นบอกว่าแมงดาตัวผู้มันค่อยหอมตัวแม่จะบ่ค่อยกินบ่ค่อยชุนเป็นใดตำให้แตกค่ะแล้วก็แกะปลาทูใส่ลงไปมื้อนี้เป็นตำปลาทูทอดค่ะตัวอ้วนๆเลยแกะกลางออกให้หมดค่ะเอาแต่เนื้อตอนแรกว่าสิตำตัวเดียวไปมาๆกับตำทั้ง2 ตัวเลยค่ะกินบ่เบิดก็จะเอาไปฝากหมูเนาะสำหรับมื้ออื่นหลังจากแกะกลางปลาทูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยมาเริ่มปรุงกันเอาพริกป่นใส่ลงไปค่ะปริมาณก็แล้วแต่หมักผงนัวสโลแกนใส่หลายแซบหลายใส่หน่อยแซบหน่อยไผบ่กินบ่ใส่ค่ะแล้วก็ตำทุกอย่างให้เข้ากันเอาน้ำฮ้อนที่เฮาต้มไว้อ่ะใส่ลงไปค่ะมื้อนี้ตั้งใจจะให้เป็นน้ำพริกแห้งๆก็เลยใส่น้ำลงไปหน่อยกินหอมแห้งพี่น้องตอนนี้เอาผักหอมใส่ลงไปค่ะต้นหอมผักชีหอมแดงแล้วก็คนเลให้เข้ากันเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกแมงดากินหอมหอมรสนัวพร้อมเสิร์ฟแล้วถ่ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆค่ะ น้ำพริกแมงดารสนัวพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วค่ะตำน้ำพริกเสร็จก็มาต้มผักกินกับน้ำพริกกันพี่น้องวันนี้มีผัก3 อย่างค่ะตั้งน้ำให้เดือดเอาเกลือใส่ลงไปเล็กหน่อยเอาผักปังใส่ลงไปค่ะวันนี้ต้มผัก3 อย่างมีผักปังดอกฟักทองแล้วก็สะเดาค่ะต้มแป๊บนึงก็ตักขึ้น
เอินว่าลวกแล้วกันเนาะค่ะเอาลงแป๊บเดียวแล้วก็เอาขึ้นตามด้วยดอกฟักทองดอกฟักทองนี่เขาแกะใยออกให้เบิดค่ะผักปังก็จะออกลื่นๆบ่ค่อยมีรสหยังเนาะค่ะแต่ว่าฟักทองจะได้รสหวานยิ่งดอกบานยิ่งหวานแห้งพี่น้องปิดท้ายด้วยผักขมมันนี่เสดาปีนี้รู้สึกว่าอายุอาจจะหลายขึ้นเนาะค่ะกินเสดาแซ่บซื้อมา2-3รอบแล้วค่ะสำหรับเสดาปีนี้น้ำพริกแมงดากินหอมๆรสนัวๆพร้อมเสิร์ฟกับผักต้มแล้วค่ะมาเด้อพะอยากกินน้ำ